ถ้าสมมติพูดเรื่องคุณภาพทุเรียนเนี่ยเขาบอกว่าทุเรียนของเราไม่แพ้ที่อื่นแน่ๆอันนี้การมั่นใจที่แบบคิดว่าสู้ได้จริงคือหน้าตาครับอันนี้คือมั่นใจจริงๆคือเป็นคนติดแอคเลยอ่ะพูดตรงคืออยากให้คนไทยเนี่ยได้กินของดีๆในราคาที่ไม่สูงจะขายอยู่กิโลละ400บาทแล้วก็มีขายเป็นขีดก็ไม่ปรับแล้วเอาราคานี้เลยครับผมทุกวันนี้วันละกี่ตันอย่างน้อยก็ตัน2ตันครับที่บ้านมีสวนกี่ไร่ประมาณหลักร้อยครับผมเคาะเป็นไหมเคาะเป็นครับแต่ยังไม่ได้แม่นถึงแบบ 100% อันนี้ได้ครับประมาณแบบกรอบนอกนุ่มในเลยน่าจะนะครับผมก็ไม่ค่อยแม่นแต่เนี้ยสุกพอออนแอร์แล้วใช่ไหมครับแล้วคนที่ดูทุเรียนเป็นนะเขาก็จะบอกว่าผ่าเข้าเม็ดนะน้องผมก็กำลังฝึกปอกอยู่ครับแต่ก็พยายามปอกเต็มที่นะครับทุกคนส่วนใหญ่จะให้ลูกค้าเลือกก่อนครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเลือกแล้วทุเรียนมันนิ่มไปจนเป็นปลาร้าเราก็จะเปลี่ยนให้เลยครับก็จุดเริ่มต้นนะผมทางคุณแม่เนี่ยพูดคุยกับพวกผมลองทำทุเรียนไหมเดี๋ยวจะให้เท่านี้นะผมก็อุ้ยโหเงินเดือนสูงแฮะเลยลองเริ่มทำครั้งแรกเขาจะให้ทำไปตามบูธครับที่อื่นๆอะไรเงี้ยบอกไม่รับทุเรียนเพราะมันมีกลิ่นก็เลยคิดว่าเอองั้นลองออนไลน์ดีกว่าก็เริ่มต้นได้ดีรายแรกเนี่ยขายได้20ลูกรายที่2ขายได้60ลูกโหเราดีใจมากเราคิดว่าเอ้ยเรามาถูกทางแล้วมันเกิดตรงที่รายที่3โดนปิดกั้นเริ่มใจฝ่อแล้วว่าเฮ้ยได้แล้วทำยังไงดีก็คุยกันอีกรอบนึงลองมาหาขายที่กรุงเทพไหมแล้วคุณแม่เขามีเพื่อนอยู่แถวนี้เจ้าของตลาดที่นี่ก็ได้มาที่นี่ครับถ้าพูดถึงพันเนี่ยจะเป็นพันหมอนทองแต่มาจากสวนตัวเองคุณแม่เขาก็คอยดูร้านคอยดูเบื้องหลังว่าทุเรียนเอามากี่โลกี่ตันหน้าที่ของผมหลักๆจริงๆก็คือออเดอร์ตามออนไลน์นี่แหละแล้วก็อีกคนนึงก็คือคอยดูหน้าร้านเคาะเป็นไหมเคาะเป็นครับแต่ยังไม่ได้แม่นถึงแบบ 100%ส่วนใหญ่คนจีนนะเขาจะเอาแค่3โลคือลูกละ600นะแต่คนจีนเขาไปขายลูกละ900 พันนึงครับอย่างเงี้ยที่จีนมัน4โล5 4โล6คนจีนไม่เอาเพราะว่ามันแพงเกินมันก็จะมีเกรด A B C D แล้วก็ตกไซส์มีทุกเกรดครับอันนี้คือเกรด C อันนี้คือยังไม่ได้ครับอันนี้ได้ครับมันจะต่างกันมันจะดูหลวมๆประมาณแบบกรอบนอกนุ่มในเลยน่าจะนะครับผมก็ไม่ค่อยแม่นแต่เนี้ยสุกชั้นล่างสุดจะขายอยู่ที่กิโลละ400บาทประมาณแบบนุ่มๆชั้นกลางกับชั้นบนเนี่ยจะขายอยู่ที่กิโลละ700เขาบอกก่อนนะว่าอันนี้มันคือเกรด AB มันคือเกรดส่งออกครับผมแล้วก็มีขายเป็นขีดขีดละ70บาทลูกก็จะมีตั้งแต่250 300 400 500 600ไปถึง 1,000 ก็ไม่ปรับแล้วเอาราคานี้เลยครับผมทุกวันนี้วันละกี่ตันอย่างน้อยก็ตัน2ตันครับใช่ครับผมมี2ทางคือหน้าร้านกับออนไลน์จังหวัดระยองเนี่ยจะหวานมันสุดแล้วครับเอกลักษณ์เลยอร่อยสุดลูกส่วนใหญ่ที่เราขายร้านเนี่ยจะเป็นพวกกำลังทานที่อย่างพวกเนี้ยเขาเรียกเต้าจิ๋วไม่เกิน1โลถึง 1.2 โลอย่างอันเนี้ย300นะครับผมลูกละ300น้ำหนักก็จะอยู่ที่ 1.5 กิโลเราไม่ได้โกงตาช่างนะครับแต่ยิ่งน้ำหนักเยอะเนี่ยก็จะยิ่งได้ภูเยอะพูดงี้ดีกว่าอย่างลูกนี้กี่ภูครับ3ภูก็อีกประมาณ2เมตรครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นะเม็ดกลางแล้วกันถ้าเข้าเนื้อผมขอโทษนะครับอันนี้พร้อมทานครับแต่น่าจะไม่พร้อมเพราะว่าผมปอกนี่แหละนี่ครับผมพอออนแอร์แล้วใช่ไหมครับแล้วคนที่ดูทุเรียนเป็นนะเขาก็จะบอกว่าผ่าเข้าเม็ดนะน้อง ผมก็กำลังฝึกปอกอยู่ครับแต่ก็พยายามปอกเต็มที่นะครับทุกคนลูกค้าจะเลือกภูเองได้ครับผมว่าอยากได้ภูขนาดไหนส่วนใหญ่จะให้ลูกค้าเลือกก่อนครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเลือกแล้วทุเรียนมันนิ่มไปจนเป็นปลาร้าเราก็จะเปลี่ยนให้เลยครับคือเป็นคนติดแอคเลยอ่ะแบบก็คุยกับเพื่อนนี่แหละว่าเอาอะไรดีแบบให้มันเข้าหูคนและคำง่ายๆผมก็เอ้ยติดแอคเนี่ยโอเคเอาเลยดิวถ้าสมมติพูดเรื่องคุณภาพทุเรียนเนี่ยเขาบอกว่าทุเรียนของเราไม่แพ้ที่อื่นแน่ๆอันนี้การมั่นใจเป้าหมายต่อไปคือเราอยากขยายสาขาทั่วกรุงเทพเพราะต่างจังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมของทุเรียนอยู่แล้วความฝันเนี่ยคือมี2อาชีพที่อยากเป็นคือเป็นนักแสดงกับนักธุรกิจนี่แหละร้านทุเรียนเรามีทิ้งอยู่แล้วครับมันก็ดีสมมติเรามีโอกาสได้แสดงซีรีส์แล้วเนี่ยได้มีฐานลูกค้าแฟนคลับเขาก็อาจจะแบบมาทานทุเรียนกันทำตรงเนี้ยมันคือฝึกตัวเองไปด้วยแบบในวัย22ถ้าตรงเนี้ยเรายังอยู่ได้ผมว่าต่อไปเพราะผมไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ธุรกิจเดียวอยู่แล้วก็ขอฝากร้านกับทุเรียนติดแอคด้วยนะครับร้านที่ตลาดบวรร่ม9และเดินเข้ามาในตลาดเนี่ยจะมีป้ายเหลืองๆใหญ่ๆหน้าร้านครับเป็นโกดังสีขาวถ้าสนใจติดต่อเนี่ยเซิร์ชที่ TikTok ได้เลยครับช่องติดแอคจะมีลิงก์ให้ติดต่อหรือว่าสนใจก็เบอร์0992539191ครับผม